ฮัลโหลสวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะแพลวก็จะมาทำเกี่ยวกับเรื่อง Morning Routine นะคะเพื่อนๆอาจจะเคยได้ดูกันของทางฝั่งเมืองนอกนะคะพอดีว่ามีวิวเวอร์ของแพลวนะคะได้รีเควสต์มาค่ะแพลวเนี่ยทำวิดีโอมาตั้งนานแล้วนะคะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มีคนมาขอให้ทำคลิปรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะยังไงแพลวก็ขอฝากสวัสดีตอนเช้าน้องขนมปังปิ้งด้วยนะคะตอนนี้พี่ทำวิดีโอที่น้องขอมานานแล้วนะคะเอาเป็นว่ากิจวัตรในตอนเช้าของแพลวเป็นยังไงเนี่ยก็ไปชมกันเลยค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนแพลวจะเริ่มต้นจากการปิดขี้เกียจยกใหญ่เลยล่ะค่ะและทันทีที่ตัดสินใจว่าจะนอนต่อหรือว่าจะหลับดีเนี่ยแพลวก็จะลุกขึ้นมาค่ะแล้วก็ทำการเปิดหน้าต่างนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ดูว่าอากาศข้างนอกเป็นยังไงแล้วยามเช้าเนี่ยมันสวยแค่ไหนค่ะแพลวก็มองอย่างนี้ทีไรนะคะก็รู้สึกอยากตื่นขึ้นมาเริ่มวันใหม่อย่างสดใสทุกทีเลยค่ะอีกอย่างนะคะแพลวรู้สึกสงบมากๆเลยด้วยการที่ได้มองออกไปข้างนอกในตอนที่คนน้อยๆแบบนี้นะคะยังดีนะคะที่คอนโดของแพลเนี่ยก็ยังมีความเขียวขจีอยู่อีกฝั่งรั้วด้านนึงค่ะจากนั้นก็ได้เวลาเริ่มวันใหม่อย่างสดใสและมีพลังแล้วค่ะแน่นอนว่าไม่ลืมที่จะพับผ้าค่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเนี่ยจะหาว่าเราเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยนะคะแพลวขอตัวอาบน้ำก่อนอย่ามาดูนะคะเดี๋ยวเพลตีเลยหลังจากที่แพลวกำลังอาบน้ำจนอาบน้ำเสร็จเนี่ยแพลวก็จะเริ่มแต่งหน้าค่ะก็เบาๆนะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนก็จะมีทาลิปมันแล้วก็ทาอุทัยทิพย์ค่ะอันนี้เนี่ยใช้มาตั้งแต่เด็กยันโตเลยนะคะบลัชออนของแพลวค่ะอาณาถาสุดๆใกล้จะหมดแล้วหลังจากนั้นก็ทำการหนีบหนังหน้าตัวเองหนีบหนังตาตัวเอ้ยหนีบขนตาตัวเองค่ะเป็นความท้าทายยามเช้านะคะบางทีก็หนีบเนื้อเจ็บบ่อยมากเลยล่ะค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือมาสคาร่าค่ะแล้วก็ระบายคิ้วนิดหน่อยเป็นอันเสร็จค่ะก็ระบายไปนะคะจากนั้นผมค่ะแพลว่าแพลชอบทำผมมากๆเลยนะคะและช่วงนี้ผมยาวก็ยิ่งทำทรงนี้ไปทั่วเลยล่ะค่ะวันนี้จะทำผมทรงอะไรเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะคะเริ่มต้นแพลแบ่งผมแล้วก็เริ่มถักเปียค่ะถักเปีย3แล้วก็ดึงผมให้ติดหนังหัวนะคะจากนั้นก็รัดยางค่ะทำแบบนี้อีกครั้งนะคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะจริงๆแพลไม่ได้ถักเปียเก่งเลยนะคะเปียที่ถักได้ก็แค่เปีย3เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าใช้วิธีมั่วๆเอาอะค่ะเนื่องจากชุดที่ใส่ในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดูเป็นผู้ใหญ่นะคะแพลจะมาแกะก็ไม่น่าจะเข้าก็เลยทำการทานฟอร์มทรงผมนี้ค่ะเอาทั้งสองข้างมารวบแล้วก็มัดติดกันต่อมาก็เพิ่มความดูดีนิดๆนะคะด้วยตรงหูค่ะมาเลือกกันดีกว่านะคะและแน่นอนค่ะแพลเลือกตรงหูเม็ดเล็กๆค่ะนี่ค่ะตรงหูที่แพลเลือกแล้วก็ใส่ที่หูเราได้เลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ครัวแล้วนะคะเดี๋ยวแพลจะทำอาหารเช้าที่แพลชอบทานบ่อยๆให้เพื่อนๆดูกันนะคะThank you.
เดี๋ยวแพลจะทานโชว์นะคะมีอะโวคาโดแล้วก็ทูน่านะคะแล้วก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะแซนด์วิชสเปรดหรือเปล่าสเปรดไม่รู้กันกินเลยดีกว่าอร่อยมากเลยสำหรับคลิปนี้แพลวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ